ับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ามือเก้ากับครัวเซ็งเฮงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าวันนี้เรามาคุยกันนะคะกับกูรูมือเก้าประจำครัวเซ็งเฮงทั้ง2ท่านค่ะพี่เก๋ศิริลักษณ์ประโปติประพานและพี่ชนชลทิศนุ่มพลับนะคะจากครัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สเองสวัสดีค่ะคือต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงๆก็เป็นเดือนนี้เป็นเดือนที่หลายคนจับตามองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปัจจัยนอกประเทศหรือว่าปัจจัยในประเทศก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนประวัติศาสตร์ที่เดี๋ยวพี่ชนจะมาเล่าให้ฟังตลอดทั้งเดือนหลังจากนี้เนี่ยขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์ก่อนได้ไหมคะพี่เก๋คะเนาะเอาเรื่องในประเทศก่อนละกันล่าสุดนั้นเราเพิ่งจะได้เห็นแนวนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของครม.ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะที่เปิดเผยออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจนะคะกับบรรดานักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการมากขึ้นด้วยจริงๆแล้วทิศทางสัญญาณที่เกิดขึ้นจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ชุดนี้เนี่ยจะเป็นความหวังให้กับตลาดหุ้นไทยมากน้อยขนาดไหนคะท่านไหนตอบก่อนดีคะให้พี่เก๋กำลังสงสัยตาบอกพี่นะว่าให้พี่ชนตอบค่ะแล้วพี่ชนก็เลยจะตอบใช่ไหมคะก็คิดว่าก็คงเรียกความเชื่อมั่นได้เนาะแต่ว่ามันก็คงต้องรอดูผลในระยะยาวแหละว่าจะมีอะไรบ้างสัปดาห์ก่อนมีเรื่องอะไรล่ะช่วยรากหญ้าใช่ไหมช่วยผมก็ได้สตังค์ทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเขาก็จะช่วยกลุ่ม SME ใช่ไหมแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมีการเอาเรื่องเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่เข้าสู่ครม.นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นให้เราเล่นได้อยู่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยถ้าสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็จะเห็นว่ามีหุ้นพวก CPO พวกนี้ก็ขึ้นมานะฮะพอสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วย SME เราต้องไปดูว่าใครที่เกี่ยวกับ SME เยอะบ้างก็มีแบงก์นั่นแหละส่วนใหญ่ใช่ไหมก็มี KBank มี TMB พวกนี้ที่ก็มีลูกค้าเป็น SME เยอะหน่อยเพราะงั้นหุ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะน่าสนใจนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่แล้วมอเตอร์เวย์รถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรียนว่าน่าสนใจทีเดียวจริงๆคุณทีน่าบอกว่าวันนี้จะมารังแกผมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะผมก็ต้องรังแกคุณก่อนแล้วกันเรื่องโครงการของภาครัฐเนี่ยมันมีอยู่โครงการนึงน่าสนใจมากเลยเคยไปเที่ยวพม่าไหมเคยสิคะทวายใช่ไหมคะคุณรู้ทางผมหมดเลยนี่แน่นอนค่ะไอ้เขาทำการบ้านมาทำไมโอ้รู้สึกเรารู้ใจกันดีจังเลยนะไม่ค่ะไม่รู้ใจกันค่ะคือโครงการทวายเนี่ยเป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับถ้าจะเล่าไปเนี่ยก็คงต้องเกริ่นก่อนว่าโครงการทวายสำคัญยังไงคุณรู้ไหมกำลังจะย้อนไปประวัติศาสตร์อีกแล้วใช่แล้วทำไมรู้ทันแล้วอ่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นประโยชน์มากหลายคนยังไม่รู้ที่มาเลยแต่ได้ยินคำว่าทวายทีไรเนี่ยหุ้นบางตัวจะขึ้นนำไปก่อนทุกทีเลยทำไมวันนี้เขารู้ทันผมหมดเลยไม่รู้เห็นเขาทำการผมเริ่มระแวงแล้วเนี่ยมีทองมากไหมคะพี่เก๋ค่ะเพราะฉะนั้นรบกวนพี่ชนเล่าคือจริงๆเนี่ยทวายเนี่ยมันเป็นเมืองที่สำคัญมากนะถ้าหากว่าเราไปดูตั้งแต่ในอดีตเนี่ยเห็นไหมเราผมเอาอดีตตามที่คุณว่าแล้วตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาใช่ไหมรัชกาลที่1เนี่ยท่านก็อยากได้ทวายถามเพราะอะไรถ้าเอาแผนที่พี่เอาแผนที่พม่าให้ผมไหมวันนี้ไม่ได้เตรียมมาขอโทษนะหัวหน้าที่ไม่รับผิดชอบแล้ววันนี้เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ถ้าเอาแผนที่พม่าที่มาดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าทวายเนี่ยมันอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านเราถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดถัดจากทวายขึ้นไปนี่มีอะไรบ้างล่ะมีมอตมะใช่ไหมมีมัตบันมัตบันนี่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนพระนเรศวรท่านจะเรียกว่าอะไรมะละแมงเห็นไหมมะละแมงเห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงกันลงมาหมดเลยแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่เราจะเข้าไปสู่พม่าโดยตรงได้ไปที่เมืองดาโกงได้ยินไหมฮือนี่เคยได้ยินใช่ไหมไม่เคยค่ะเมืองดาโกงเนี่ยคนไทยเนี่ยน่ารักมากเลยตั้งชื่อเมืองเขาเรียบร้อยจริงๆเขาชื่อเมืองดาโกงคนไทยเรียกย่างกุ้งเคยได้ยินไหมเจดีชเวดากองเห็นไหมชเวแปลว่าทองดาโกงก็คือเป็นเจดีทองอยู่ที่เมืองย่างกุ้งลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ทวายไว้แล้วเนี่ยเราจะสามารถไปเชื่อมไปถึงพม่าได้เข้าไปสู่แม่น้ำสารวินเข้าไปก็ได้หรือแม้กระทั่งสมัยก่อนที่เราไปค้าขายที่ลังกาที่อินเดียเนี่ยเราก็ต้องผ่านทวายออกไปเห็นไหมแล้วจะเป็นประตูเชื่อมต่อสู่ชมพูทวีปนี่คุณเด็กจุฬาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะใช่ไหมดร.สุเนศท่านบอกว่าดร.สุเนศชุตินทราวงศ์นะที่จุฬาเนี่ยท่านบอกว่าทวายเนี่ยเป็นเหมือนประตูหน้าต่างหน้าต่า
คล้ายๆกันเห็นไหมแล้วก็เป็นเหมือนหน้าต่างของบ้านเราที่จะออกไปสู่ประเทศอื่นๆได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านเลยบอกว่าไม่ว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยกรุงศรีสมัยสุโขทัยเนี่ยเราต้องการตรงนี้เพื่อว่าเราจะออกไปค้าขายกับต่างประเทศได้ใช่ไหมเพราะนั้นเรียนว่าถ้าหากว่าโครงการถวายเสร็จเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะมันจะเกิดการเชื่อมโยงจาก ฝั่งอันดามันจะมาอ่าวไทยมาทางไหนได้บ้างมาทางใต้หน่อยทางด่านสิงขรเคยไปไหมไม่เคยค่ะไปทางระนองตรงนั้นมีสมัยก่อนเขาชื่อวิกตอเรียนพอยต์แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบะเยียงนองพอยต์เรียบร้อยแล้วเป็นรูปบะเยียงนองกำลังชักดาบอยู่กำลังเบี้ยวเลยละกำลังชักดาบตรงนั้นทางเกาะสองใช่จะเข้ามาได้จากทางฝั่งของทวายเข้ามาทางด่านสิงขรได้แล้วก็จะมาเชื่อมมาทางอ่าวไทยเนี่ยมีถนนสาย44 Southern เช่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโครงการแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์ประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบด้วยถนน1สองรางโอ้โหรู้เรื่องอ่ะ3พี่เก๋ช่วยหนูหน่อยพี่เก๋ว่าอะไรดีคะก็เฉลยไปเลยสิ3ท่อก๊าซเขาจะมี3อย่างฮะถ้าเกิดท่านคุณไปเส้น44เมื่อก่อนนี้ใครจะไปเที่ยวกระบี่จะไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยพอไปถึงสุราษฎร์ต้องเลี้ยวไปทางบ้านตาขุนกว่าจะไปออกกระบี่ไปออกภูเก็ตได้นี่3ชั่วโมงนี่คือเส้นกระบี่ขนอมเลยนี่คือเส้นกระบี่ขนอมพี่ก็รู้เรื่องแล้วเนี่ยถนนจะใหญ่มากถ้าเกิดใครไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าถนนเนี่ยใหญ่มากมีเกาะกลางถนนใหญ่มากเอาไว้วางท่อก๊าซคือจะเชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันได้เลยมีท่อก๊าซตรงนั้นพอดีมีปัญหาทางการเมืองซะก่อนท่อก๊าซยังไม่ได้วางนะฮะแต่ถนนเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงอันนี้ก็คือจะไปทางด่านสิงขรจะเชื่อมโยงได้หรือไม่จะไปทางด่านพระเจดีย์3องค์ไปทางเมืองการจากทวายขึ้นไปด้านบนก็ได้หรือแม้จะทั้งไปทางด่านระแหงแขวงเมืองตากใช่ไหมขึ้นไปด้านบนจะไปออกทางเชียงใหม่ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยถ้าหากว่าเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยผมต้องเรียนว่าถ้าจะเรียกว่าพลิกประเทศได้เหมือนกันนะแล้วจะมีการลงทุนอื่นๆตามมาเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งบริษัทที่ได้งานนี้เนี่ยก็แน่นอนก็คืออิตาเลียนทาใหญ่ ITD นั่นแหละก็ต้องรอดูว่าเดือนประมาณสักเดือน11มั้ง ITD จะต้องเอาเรื่องของแผนการเรื่องของเงินกู้เนี่ยเอามาวางว่าจะมีไหมใช่ไหมถ้าหากว่ามีแผนเงินกู้เรียบร้อยเนี่ยโครงการก็น่าจะเริ่มก่อสร้างได้มูลค่าโครงการนี้มันเท่าไหร่60,000กว่าล้านมั้งเท่ากับแอร์พอร์ตลิงก์เลยแต่ไม่มีโครงการอื่นตามมาอีกเยอะเลยนะเพราะงั้นโครงการนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าสนใจเพราะงั้นอาทิตย์หน้าคงต้องดูเรื่องของการลงทุนของภาครัฐด้วยแหละว่าจะมีโครงการซัพพอร์ตโครงการนี้เข้ามาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับราคาของ ITD เองรวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะวิ่งขึ้นมาตอบรับแล้วก็สะดุดไปหลายรอบเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งขึ้นมาอีกทีนึงสำหรับนักลงทุนเองที่จะเกาะกระแสกับโครงการนี้จริงๆเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือหรือว่าวางแผนกลยุทธ์ไว้ยังไงดีคะง่ายมากเลยอ่ะคือตอนนี้ลงมาเมื่อไหร่ก็ซื้อครับคุณลองสังเกตนะหุ้นที่มันมีประเด็นรองรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคอนแทคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารอย่างเงี้ยตลาดลงเมื่อไหร่เนี่ยผมก็เชียร์ซื้อนะก็เชียร์ซื้อไปเลยอะไร AI Advance แล้วก็ InTouch พวกเนี้ยลงมาก็ซื้ออย่าง Dtac เนี่ยเชียร์มากไม่ได้นี่ก็มีสายสัมพันธ์กับ Dtac ลึกซึ้งโจมตี Dtac มากๆเดี๋ยวผมโดนตัดเงินเดือนก็ AASInTouch ลงมาซื้อนะฮะอิตาเลียนไทยพวกนี้ถ้าเกิดตลาดลงอ่ะอิตาเลียนไทยนี่เขาเบต้าค่อนข้างสูงตามตลาดอยู่แล้วล่ะตลาดลงมาเนี่ยพวกนี้ก็เล่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ชอบอิตาเลียนไทยเพราะมันค่อนข้างที่จะเวียงหรือหวาหน่อยใช่ไหมก็สำหรับภาษาบ้านผมเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงอ่ะอิตาเลียนไทยนี่เป็นเหมือนกับผู้หญิงกำลังแบบวัยกำลังน่ารักอ่ะวัยสัก16-17คุณ2คนเลยมานานละใช่ไหมเพราะงั้นพวกนี้เขาจะแบบค่อนข้างวิ่งขึ้นวิ่งลงรวดเร็วนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าลงแปรปรวนเนี่ยพวกเนี้ยไม่ดีเนี่ยเอ้ยแปรปรวนวัยทองเกี่ยวพี่เพราะงั้นอันนี้มันจะยังมีความเสี่ยงแต่ความสวยเขาจะเยอะใช่ไหมถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณรับความเสี่ยงกับเด็กๆสาวๆได้เนี่ยคุณก็ซื้อไปอิตาเลียนไทยแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากชอบสาววัยทำงานที่มันมั่นคงแล้วเนี่ยไม่ใช่คุณพี่เก๋ผมพูดถึงพี่เก๋ค่ะโอเคผมพูดถึงพี่นาวรัตน์ก็อาจจะต้องไปมองที่ตัวชอการช่างเพราะอันนี้เขามีพื้นฐานที่ดีกว่านะแล้วก็ตลาดลงมาเรียกว่ายังซื้อได้ครับก็สิคุณแกล้งผมแกล้งคุณนะวันนี้ได้ค่ะยินดีค่ะหนูพร้อมรับมือกับพี่ชนนะคะแต่ว่าพี่เก๋ค่ะหนูถามเพิ่มนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนแรกที่เราเจอกันเนี่ยพี่เก๋กับพี่ชนบอกตลอดเลยว่าถึงส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะลงทุนตามกระแสเนี่ยนะคะแต่เราก็ควรจะต้องมีหลักการการบริหารพอร์ตโฟลิโอของเราที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อความผันผวนมากขึ้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงเพื่อบาลานซ์การลงทุนของเราถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากนักลงทุนเนี่ยจริงๆฝากถามเข้ามาหลายท่านเหมือนกันว่าอย่างเวลาที่เราเห็นว่าหุ้นมันมีประเด็นชัดๆแบบเนี้ยแต่ว่า
เม็ดเงินที่เราจะใส่ลงไปสำหรับการ ลงทุนกับหุ้นลักษณะเนี้ยจริงๆแล้วช่วงเวลาแบบมันควรจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตพี่เก๋คะต้องขึ้นอยู่ว่าตอนนี้เราลงทุนในพอร์ตหุ้นเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดบอกว่าพอร์ตหุ้นตอนนี้เราบอก 50% ลงทุนในพอร์ตหุ้นนะคะที่อาจจะเป็นตราสารหนี้นะคะเป็นทองคำนะคะยังมองว่าหุ้นที่มีประเด็นนะคะก็ยังน่าสนใจอยู่นะคะสมมุติเราลงทุนไป50เนี่ยอาจจะเป็น 30% นะคะที่เป็นหุ้นที่เป็นมีสตอรี่นะคะอย่างที่คุณชนบอกไปหุ้นในกลุ่มรับเหมาแต่อาจจะขึ้นไปแรงมากนะคะหุ้นที่มีสตอรี่อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มสื่อสารจะประมูล 4G ในเดือนพฤศจิกายนยังคิดว่าคือเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยนะคะเราก็เป็นช่วงที่บอกเศรษฐกิจเราไม่ดีนะคะมันก็ยังมีหุ้นพวกเนี้ยที่ยังให้เราเล่นอยู่นะคะถามว่าหุ้นที่ยังได้รับผลประโยชน์จากโครงการลงทุนภาครัฐเนี่ยจริงๆหุ้นกลุ่มที่เขาเรียกว่าการแพทย์โรงพยาบาลนะคะที่บอกว่าจะให้เป็น medical hub เนี่ยนะคะก็ยังมีสอรี่ให้เล่นด้วยเหมือนกันนะคะคือจริงๆต้องบอกว่าหุ้นพวกนั้นจริงๆก็ขึ้นไปขึ้นไปพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องใจเย็นในการที่จะรอซื้อนะคะถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวเราก็มาคุยกันหุ้นกลุ่มสื่อสารกลุ่มโรงพยาบาลนะคะแต่วันนี้คงต้องยกให้คุณชลทิศเป็นพระเอกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างของเขาไปพระเอกมาจากเมืองอะไรนะคะมะละแมงนะคะบันพม่าเรียกมะลำไยเรียกน่ารักมากเลยมะลำไยชื่อน่ากินมากเลยโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามพี่ชนอีกหนึ่งคำถามสิคะว่าถ้าพี่เก๋บอกว่าถ้าทั้งพอร์ตหุ้นเราสมมุตินะคะว่าเรามองพอร์ตหุ้น 100% เราควรจะมีหุ้นตามกระแสเนี่ยสมมุติ 100% เราลงทุนตราสารหนี้ 50% ลงทุนหุ้น 50% เราควรมีหุ้นตามกระแสสัก 30% แต่หุ้นตามกระแสเราเนี่ยที่ผ่านมามันมีความเหวี่ยงตัวมันหวือหวามากกลยุทธ์ที่เราจะใช้บริหารพอร์ตสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ควรจะเป็นยังไงดีระหว่างลงมาต่ำๆซื้อขึ้นไปแรงๆขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรอกลับมารับซื้อใหม่ดีไหมหรือถ้าจังหวะลงมาต่ำปุ๊บทยอยสะสมแล้วถือจนชัดเจนไปเลยที่คุณแนะนำมานี่ก็น่าสนใจนะแต่ผมไม่อยากตอบเหมือนคุณเพราะผมตั้งตนเป็นอริกับคุณแล้วได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะลงทุนในหุ้นไม่ว่าจะกลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนก็แล้วแต่คำแนะนำที่ง่ายที่สุดคือต้องไม่ขาดทุนครับมีวิธีนะเหมือนผมต่อกำปั้นทุบดินนะว่าต้องไม่ขาดทุน คุณอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยออฟฟิศคุณอยู่ที่นั่นคุณลองไปหาหนังสือในห้องสมุดมารวยอ่านบ้างไหมมีนักการเงินคนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อเจสซี่ลิเวอร์มอร์รู้จักไหมรู้จักสิเขาเป็นคนเขียนอะไรนะบันทึกเกี่ยวกับเซียนหุ้นใช่ไหมเป็นนักเก็งกำไรที่เก่งมากคนนี้คือเทรดจนกระทั่งแบบบริษัทในสหรัฐเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยต้องก็บอกว่าพอแล้วเลิกช็อตได้แล้วตลาดหุ้นมันจะเจ๊งเพราะคุณเจสซี่นี่แหละเขาช็อตท่าเดียวเลยช็อตปุ๊บลงช็อตปุ๊บลงตลอดเลยคือเขาบอกว่าวิธีการเล่นหุ้นถ้าเป็นรุ่นเก็งกำไรนะเพราะอย่างที่เราคุยกันเรื่องของกลุ่มคอนแทคเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องของการเก็งกำไรแล้วเจสซี่นี่เขาก็เป็นนักเก็งกำไรที่เรียกว่ามือหนึ่งของโลกเลยแหละเขาก็บอกว่าเวลาวิธีการเล่นเนี่ยเราจะต้องมีทุนเสมอเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะพวกคุณเนี่ยเข้าใจความหมายของว่าขาดทุนผิดไปหรือเปล่าใช่ไหมคำว่าขาดทุนคืออะไรคำว่าขาดทุนคุณคิดว่าซื้อปุ๊บราคาตกขาดทุนผิดจริงๆคำว่าขาดทุนโดยความหมายของการลงทุนจริงๆนะหมายความว่าต้องมีทุนที่จะเข้าไปซื้อเสมอถ้าเรามั่นใจว่าเขาดีใช่ไหมเคนบอกไปว่าไงถ้าเรามั่นใจว่าเขาดีใช่ไหมแล้วมีสตอรี่ให้เล่นเนี่ยซื้อปุ๊บมันเหวี่ยงจริงมันลงมาอีกเรายังมีทุนอยู่ไหมล่ะเรามีอยู่เราซื้อสิซื้อไปเรื่อยๆถ้าเรามั่นใจเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของผมก็คือว่าต้องไม่ขาดทุนถ้าแปลภาษาง่ายๆก็คือต้องมีทุนไว้เสมอถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาแน่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อไม้เดียวอย่าไปซื้อโครมเดียวเลยรอสักหน่อยลงมาซื้ออีกโอเคถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มาแนะนำกันนะคะสำหรับช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงที่ตลาดเวียงๆแบบนี้เนี่ยก็คือต้องมีสติให้สำหรับทุกการลงทุนด้วยนะคะนอกจากมีสติแล้วเนี่ยเราก็ใจว่างๆไปทำบุญกันสักนิดนึงเหมือนกับผู้บริหารที่หัวเซ็นแห่งวันนี้ที่ฮีนั่นมาถ่ายทำกันที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็มีกิจกรรมบริจาคเลือดกันด้วยใช่ไหมคะพี่เก๋คะค่ะอันนี้ทำเป็นประจำใช่ทำเป็นประจำนะคะก็ปีละ2ครั้งปรากฏว่าก็นอกจากพนักงานของหัวเซ็งแห่งบริจาคด้วยนะคะก็คนละแวกแถวนี้นะคะก็มาร่วมบริจาคก็คนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ที่กลุ่มหัวเซ็งแห่งทำให้เอามาร่วมทำบุญกันพี่ชนขาทำไมพี่ชนไม่ลงไปบริ
ริษัทด้วยนะคะเมื่อกี้แอบดูอยู่ก็เห็นว่าจะพี่ชอนจะลงมาไหมติดงานงานเยอะฮะติดงานเหรอคะใช่ผมเห็นพี่เดินเล่นอยู่ข้างหน้านี่ค่ะพี่ติดงานนี่คือฉันเห็นเนี่ยขนาดชาวต่างชาตินะมาเลเซียตะกี้นี่เขามาบริจาคด้วยนะผมบริจาคด้วยใจพี่พี่กลัวเข็มใช่ไหมคะพี่ยอมรับมาเถอะพี่ยอมรับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครสนใจอยากร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะถ้าวันไหนแวะมาซื้อทองที่โพสเซ็งเทงก็ลองติดตามกันได้เพราะว่าที่นี่เขาก็จะทำปีละ2ครั้งกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทั้งพี่เก๋พี่ชนและพี่หน้าลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะส